รายการธรรมมัทัศจัดสรรก่อเกิดธรรมล้ำเลิศจากพระตรีปิฎกใหญ่ธรรมบทขุทกกนิกายธรรมบทบรรยายในสกลสถานีวิทยุวกพ.2ร่วมสนองธรรมทานการกุศลทุกๆเช้าทุกๆวันมาบรรลุให้ผู้คนได้ฟังธรรมประจำไปวัดพระธาตุดอยสุเทพอุปถัมภ์ให้พระสงฆ์น้อมนำทำฐานไถเพื่อมวลชนทุกคนเผ่าได้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติในสังคมให้เกิดผลดลสุขทุกสถานทั้งในบ้านลานเมืองอย่างเหมาะสมประเทศชาติสงบรื่นน่าชื่นชมเพราะนิยมมั่นยึดประพฤติธรรมขอถวายความน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวกพ.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมาภาพรักครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา 7:30 น.เป็นต้นไปจนถึง 8:00 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้ก็บันทึกล่วงหน้าส่งมาจากวัดโพกั้นพุทธวิหารจังกุระนิวเดลีประเทศอินเดียเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้กำลังทักทาใจอยู่ที่วัดโพกั้นแห่งนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์จันดีปิยะทโรเป็นเจ้าอาวาสขณะนี้ท่านกลับไปเมืองไทยก็จะกลับมาในวันนี้คงจะเป็นตอนดึกๆตอนกลางคืนและที่นี่ก็จะมีการทอดกฐินสามัคคีในวันที่27ในวันที่27ตุลาคมนี้ก็ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทั้งที่อยู่ในประเทศอินเดียและทั่วโลกได้รับทราบว่าจะมีการทอดผ้ากฐินสามัคคีและหากว่ามีโอกาสในการที่จะมาร่วม
ชิญมาร่วมทอดผ้ากฐินกันได้ที่วัดโตกั้นพุทธวิหารแห่งนี้สำหรับธรรมะในวันนี้ก็ยังอยู่เรื่องเดิมมาหลายวันแล้วเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยาวคือเรื่องสนชัยเวรัฐบุตรหนึ่งในบรรดาเจ้าลัทธิ6คนในสมัยนั้นสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วและเสด็จกลับไปที่พุทธคยาก็มีนั่นหนึ่งนะคือคุณุเวลากัสปะแล้วก็มาที่ราชคฤห์นี่ก็มีสนชัยเวรัฐบุตรก็ยังมีอีกหลายท่านเช่นอาชิตะเกษะกัมพลก็อยู่ในบริเวณแคว้นมคธแห่งนี้นิโครนาตบุตรหรือปัจจุบันเรียกกันว่าศาสนาเชนเป็นพระอรหันต์ที่ไม่นุ่งผ้าเป็นพระอรหันต์แบบเลื่อยกายออกบวชเลยไม่เอาอะไรสักอย่างเสียสละหมดทิ้งหมดแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่นุ่งแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่นุ่งก็เป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันแต่เขาเรียกเขาไม่เรียกนิพพานนะของศาสนาเชนนี่เขาเรียกว่าโมกษะโมกษะนี่ก็คือการหลุดพ้นการหลุดพ้นจากความทุกข์จากกิเลสทั้งหลายเหมือนกับพระพุทธศาสนานี่เองแต่ว่าไม่นุ่งผ้าแค่นั้นเองผมนี่ก็ใช้วิธีถอนผมปีละหนึ่งครั้งถอนออกหมดเลยระหว่าง1ปีนี่ก็ปล่อยให้มันยาวออกมาเก็บมัดผมมัดไว้บนหัวเหมือนกับฤาษีทั้งหลายนะเหมือนกับฤาษีทั้งหลายคราวนี้ก็มาถึงเรื่องของสนชัยเวรัฐบุตรจริงๆก็ได้เอ่ยให้ฟังหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องนี้ก็นำมาเอ่ยในเบื้องต้นแล้วก็เล่าตามประวัติที่พระพุทธองค์ทรงแสดงลำดับเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่การตรัสรู้เดี๋ยวตั้งแต่การออกผนวดที่ฝั่งแม่น้ำอนุมาเรื่อยมาจนถึงได้บรรลุธรรมได้ไปอยู่พาราณสีจากพาราณสีกลับมาพุทธคยาจากพุทธคยาแล้วกลับมาที่ราชคฤห์ตามที่ได้รับปากกับเขาเรียกว่าปฏิญญาณปฏิญญาณกับพระเจ้าพิมพิสารพระพุทธเจ้าพิมพิสารได้ขอไว้ว่าถ้าบรรลุธรรมก็ขอให้กลับมาโปรดโยมหน่อยก็เลยกลับมาโปรดโยมเรียบร้อยแล้วก็รับวัดเวรุวันเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาก็จะอยู่ในพรรษาที่2พรรษาปีที่2ปีที่2ปีแรกเนี่ยประจำอยู่นู่นอาราณสีที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ที่เวรุวันนี่ก็เป็นปีที่สองจากนั้นมาก็เป็นประวัติของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเล่าเรื่อยมาจนมาถึงตอนที่พระสารีบุตรหรืออุปติสสะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก็เลยแจ้งให้กับสหายคือโกริตะหรือที่จะมาเป็นพระโมคคัลลานะเสร็จแล้วก็พากันไปลาอาจารย์ไม่พอแล้วก็ไปชวนอาจารย์ไปด้วยเหมือนที่เล่ามาหลายครั้งตอนแรกๆตอนนี้มาถึงตอนจริงแล้วมาถึงตอนจริงก็คือตอนที่อุปติสสะและโกริตะได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วทั้งสองโกริตะนี่ก็ได้รับฟังต่อจากสารีบุตรนะต่อจากอุปติสสะอุปติสสะไหนว่าโกริตะว่าเอาเล่าให้ฟังหน่อยที่เป็นยังไงก็ว่าให้ฟังเยธรรมาเหตุปภาวาเทสังเหตุตถาคตโตเยสัญจโยนิโรโธเอวังวาทีมหาสมณุหนึ่งคาถาแค่นี้ท่านโมคคัลลานะก็บรรลุเป็นโสดาบันเสร็จแล้วก็พากันไปลาอาจารย์อาจารย์ก็ถามว่าในโลกนี้ในโลกนี้คนฉลาดกับคนโง่อันไหนมากกว่ากันท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าคนโง่มากกว่าคนฉลาดดังนั้นอาจารย์สนชัยเวรัฐบุตรก็จึงกล่าวกับทั้งสองปฏิสัตย์กับโกริตะเนี่ยว่าท่านทั้งหลายไปเถิดท่านทั้งหลายเป็นคนฉลาดเพราะว่าคนฉลาดจะไปหาพระพุทธเจ้าส่วนคนโง่จะมาหาเราแต่คนโง่จะมาหาเราและอีกอย่างหนึ่งเราเนี่ยคนเป็นผู้ที่เที่ยวเป็นอาจารย์ของมหาชนอยู่ในขณะเนี้ยการที่จะให้กลับไปเป็นอันเตวาสิกหรือเป็นลูกศิษย์ของใครคนใดคนหนึ่งนั้นมันเป็นการยากมันจะเช่นกับเกิดความไหวแห่งน้ำในตุ่มเมือนะเราไม่สามารถจะอยู่เป็นเอติวาสิกหรือเป็นลูกศิษย์ของใครได้เพราะตอนนี้เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่อุปติสสะและโกริตะก็กล่าวกับอาจารย์ว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยท่านอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าช่างเถอะท่านทั้งสองพากันไปเถอะเราจะไม่ไปโกริตะก็บอกว่าท่านอาจารย์จำเดิมแต่การแห่งพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกมหาชนมีของหอมระเบียบดอกไม้เป็นต้นในมือไปบูชาพระองค์ท่านเท่านั้นแม้กระผมทั้งสองก็ไปในที่นั้นเหมือนกันท่านอาจารย์จะทำอย่างไรสนชัยนาฏบุตรนี่ก็บอกว่าก็ทั้งสองในโลกนี้มีคนเฒ่ามากหรือมีคนฉลาดมากกว่าก็ท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าคนเฉลาหรือคนโง่มากกว่าครับอาจารย์อันคนฉลาดมีเพียงเล็กน้อยถ้าอย่างนั้นท่านทั้งสองพวกคนฉลาดจะไปสู่สำนักของพระโคดมพวกคนเฉลาจะมาสำนักเราก็ไปกันเถิดเราจะไม่ไปอันนี้เป็นสำนวน
ที่แปลจากภาษาบาลีที่เราเล่ากันมาทุกวันทุกครั้งก่อนๆ นั่นเป็นคำพูดของเราเองอันนี้เป็นสำนวนเป็นที่แปลจากภาษาบาลีสหายทั้งสองนั้นจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านจักปรากฏเองดังนี้แล้วหลีกไปคำว่าสำนวนว่าจักปรากฏเองเนี่ยก็คือจะได้รับผลกรรมของตัวเองที่ได้ทำไว้ท่านจะได้รับผลกรรมจะปรากฏเองอย่างไรหรือว่าคนทั้งหลายนี่ที่ว่าจะมาหาอาจารย์เนี่ยก็จะมีแต่คนที่ว่ายากสอนยากอาจารย์ก็จะลำบากดังนั้นเราไปที่สำนักของพระพุทธเจ้ากันดีกว่าอาจารย์นั้นก็ไม่ยอมไปเมื่อจะหายทั้งสองนั้นไปบริษัทของสนชัยแตกกันแล้วคือคนดังไปอย่างอุปติสสะกับโกริตะไปคนทั้งหลายที่อยู่ในสำนักที่เป็นลูกศิษย์ของทั้งสอง500 500นั้นก็ไม่มีปัญหาแต่คนอื่นๆที่อยู่ในสำนักแตกกันเลยทีนี้เหมือนพึ่งแตกลังเลยนะก็อะไรก็เพราะว่าคนที่มีชื่อเสียงคนโด่งดังเหมือนอุปติสสะกับโกริตะยังไม่อยู่คนอื่นๆก็พากันไม่อยู่ทุกแตกกันกระจุยกระจายกันนี่สนชัยนั่นเห็นอารามว่างแล้วก็อาเจียนออกมาเป็นโลหิตอุ่นเรียกว่าโลหิตอุ่นหมายถึงว่าเลือดกระอักเลือดสำนวนภาษาไทยเราก็คือกระอักเลือดเพราะอารามว่างเปล่าเลยไม่มีคนแตกกระจุยกระจายกันออกไปหมดเลยปริพาชก500คนซึ่งไปกับสหายทั้งสองนั้นบริษัทของสนชัย250คนกลับแล้วบริษัทของท่านพระมกสาลีบุตรโมกขลานะไปซาบลูกศิษย์ที่อยู่250ก็ไปด้วยสหายทั้งสองได้ไปสู่เวลุวันพร้อมด้วยปริพาชก250คนผู้เป็นอันเทวาสิกของตนผู้เป็นเทวาสิกของตนพระศาสดาประทับนั่งแสดงธรรมในท่ามกลางบริษัท4ทรงเห็นปริพาชกเหล่านั้นแต่ไกลเดียวตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายสองสหายนั่นกำลังมาคือโกริตะและอุปติสสะทั้งสองนั่นจะเป็นผู้สาวกที่ดีเลิศของเราพระองค์ทรงทราบก็เห็นโกริตะกับอุปติสสะกำลังเดินมาพระพุทธองค์ก็ทรงทราบว่าสองสหายนั่นถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณส่วนข้างหนึ่งเขาทั้งสองได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเกิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดโดยทำที่แห่งทุกข์โดยชอบเถิดคนทั้งหมดได้เป็นผู้ทรงบาตรจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์ราวกับว่าพระเถระ100พรรษาทั้งหมดเนี่ยก็หมายถึงว่าท่านอุปติสสะและโกริตะ
ลูกของนางสาลีเนี่ยก็เรียกชื่อว่าสาลีบุตรลูกของนางโกริตะที่ได้ชื่อว่าโมกขลานะโมกขลานะทั้งสองคนนี้มีบาทมีจีวรอะไรด้วยฤทธิ์ทั้งนั้นเลยเพราะพระโมกขลานะมีฤทธิ์อยู่แล้วมีฤทธิ์อยู่แล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าเอหิภิกขุเธอจงมาภิกขุจงเป็นภิกขุเอหิภิกขุจงมาเป็นภิกขุบาตรจีวรเครื่องอัฏฐบริขารทั้ง8อย่างก็ครบหมดเลยเกิดขึ้นมาโดยฤทธิ์โดยฤทธิ์ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนหรือไปหาใครมาถวายมีครบหมดเลย ดังนั้นพระศาสดาทรงขยายพระธรรมเทศนาด้วยอำนาจจริยาแก่บริษัทของทั้งสองสหายนั้นเว้นพระอัครสาวกทั้งสองเสียชนที่เหลือบรรลุพระอรหันต์แล้วคือลูกศิษย์ที่ได้รับฟังธรรมเทศนาที่พุทธองค์ทรงขยายบรรยายนั้นสารีบุตรกับโมกขลานะเว้นสองท่านนี้คือทั้งสารีบุตรและโมกขลานะนี่ทั้งหมดที่มาด้วยกันนั่นทั้งลูกศิษย์ทั้งหมดบรรลุเป็นพระอรหันต์เว้นพระโมกขลานะและพระสารีบุตรหรืออุปติสสะกับโกริตะยังไม่ได้บรรลุถามว่าเพราะเหตุใดแก้ว่าเพราะสาวกสาวกบารมีญาณเป็นของใหญ่ต่อมาในวันที่7แต่วันบวชแล้วท่านพระโมคคัลลานะเข้าไปอาศัยหมู่บ้านกัลละวาละในแคว้นมคธอยู่เมื่อถึงเมื่อทีนมิทะครอบงำอันพระศาสดาทรงให้สังเวชแล้วบรรเทาทีนมิทะได้ทีนมิทะก็คือความง่วงเหงาหาวนอนศาสดาบริโภคทีนมิทะเป็นหนึ่งในนิวรณ์ทั้ง5ประการเมื่อทีนมิทะครอบงำกำลังฟังทักษะกรรมฐานที่พระตถาคตประทานแล้วได้ยังกิจในมรรคสามเบื้องต้นให้สำเร็จมรรคสามเบื้องต้นนี้ก็คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคนะมรรคเรียกว่ามรรคสามอย่างถ้าสี่ก็จะสี่ทั้งอรหัตมรรคทั้ง3เนี่ยได้หมดแล้วเป็นพระโสดาบันนั้นเป็นมาก่อนแล้วก็มาได้สกทาคามีแล้วก็เป็นอนาคามีบรรลุที่สุดสาวกบารมีญาณแล้วเป็นอนาคามีเป็นอนาคามีไปพระสารีบุตรล่วงไปได้กึ่งเดือนแต่วันบวชเข้าไปอาศัยกรุงราชคฤห์นั่นแหละอยู่ในถ้ำสุกละขาตากับด้วยพระศาสดาเมื่อพระศาสดาทรงแสดงเวทนาปริคหสูตรทรงแสดงเวทนาปริคหสูตรแก่ทีฆะนปะปริภาชกผู้หลานของตนทรงญาณไปตามกระแสแห่งพระสูตรนั้นก็ได้บรรลุที่สุดแห่งสาวกบารมีญาณเหมือนผู้ที่บริโภคพัดที่เขาพดให้ผู้อื่น
เนี่ยก็หมายถึงว่าฟังธรรมที่พุทธองค์แสดงให้กับทีฆานะครับแล้วพระเถระท่านพระสารีบุตรก็นั่งโบกพัดถวายงานพัดกับพระพุทธเจ้าอยู่ได้อยู่ด้านหลังพระพุทธเจ้าแสดงให้กับทีฆานะครับแต่ว่าพระสารีบุตรได้รับฟังแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จึงเหมือนกับว่าข้าวที่เขาทดมาให้ผู้อื่นแต่ตัวเองได้กินข้าวที่เขาทดให้กับผู้อื่นคือพระสารีบุตรเนี่ยไม่พวกเราไม่ได้ตั้งใจแสดงให้พระสารีบุตรแต่แสดงให้กับทีฆานะครับฟังทีฆานะครับแปลว่าผู้มีเล็บยาวนะก็มีพราหมณ์คนหนึ่งที่มีเล็บยาวมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็แสดงธรรมพระสารีบุตรก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่ถ้ำสุคละคาตาก่อนที่เราจะขึ้นไปถึงที่ประทับของพระพุทธองค์ที่คันธกุฎีที่คันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌูนั่นเองเอาแล้วตอนนี้ก็มีโอ้หมดเวลามีคุณโยมทานผักจะเน้นน้อยสังเหลือกราบสาธุครับหลวงพ่อมาเนี่ยเน้นน้อยสังเหลือบอกว่าภาพและเสียงชัดเจนโอ้สาธุสาธุมันก็ที่ผ่านไปไม่รู้เท่าไหร่นะมันไม่ได้ดูมัวแต่พูดมัวแต่พูดตรงนี้มั้ยก็ขออภัยที่ผ่านไปแล้วตอนนี้ก็มีก็เหลือเป็นท่านสุดท้ายก็แล้วกันเห็นว่าสังเหลือวัดป่าแดงมหาวิหารปกตินี่จะเข้ามาก่อนเพื่อนแต่ตอนนี้มีคุณยมพานทานะคุณพานทาอยู่หน้าหนึ่งท่านสมุทนาสาธุกับทุกท่านที่เข้ามาแล้วที่ไม่ได้อ่านก็ขออภัยด้วยขอนำรายการธรรมะพัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมะเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก 3. ธรรมบทอันงดงามบรรยายสื่ออธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร